แต่เรื่องบัตรเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเรื่องบัตรเนี่ยยอมรับว่าคุณพิมพ์ลี่พายเนี่ยมีบัตรอยู่ในมือจริงอันนั้นเป็นบัตรจริงแต่เขาก็บอกว่าบัตรนั้นเนี่ยเป็นบัตรที่คุณพิมพ์ลี่พายซื้อในราคาเต็มนะแต่ส่วนจะไปจัดโปรโมชั่นลดราคา 25% เนี่ยอันนั้นก็เป็นส่วนที่พิมพ์ลี่พายเขาจัดการของเขาเองเขายอมขาดทุนของเขาเองใช่ค่ะแต่บริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องที่บอกว่าจะไปกินข้าวเนี่ยก็ไม่มีนะคะเป็นการเข้าใจผิดของพิมพ์ลี่พายเองทีนี้พอผู้จัดออกมายืนยันแบบนี้คนก็เลยย้อนไปที่คุณพิมพ์ลี่พายว่าอ้าวตกลงยังไงเพราะว่าตอนไลฟ์เนี่ยพิมพ์ลี่พายพูดชัดๆเลยว่าจะมีการกินข้าวกับทางนักเตะแล้วก็แจ็คสันหวังด้วยแต่อยู่ระหว่างการคุยกับทางผู้จัดว่าจะได้กี่คนได้สิบกี่คนเนี่ยนะคะทีนี้พอหลังจากที่ทางคุณวินิจเนี่ยจาก Fresh Air Festival ออกมาชี้แจงว่าไม่มี